ก็แล้วแต่จริงๆผู้ติดเชื้อเป็นเด็กแต่ความที่เป็นผู้ใหญ่ก็ได้ชีวิตเขาจริงๆจริงๆเนี่ยผมก็รักเขาสุดแรงใจมาตอบโชว์ผมดีไปจนเกินไปคนมาไม่เสกได้แม้ว่าจะอยากบอกความจริงสักเพียงไหนแต่ก็พูดไม่ถูกเมื่อเจอเธอทุกครั้งสวัสดีครับผมแม้ว่าจะอยากบอกความจริงสักเพียงไหนแต่ก็พูดไม่ถูกง้อผมไม่ได้แน่ใส่แว่นพยายามใส่แว่นเหมือนเกมเพลย์เผื่อว่าจะมีคนตกของขวัญให้เยอะมากเอาไปไหนพี่นันมาแค่นี้มันโอเสียใจอ่ะพยายามสักเพียงไหนพยายามสักเท่าไหร่สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับมีความสุขมากนะครับผมขอให้จำเริญจำเริญนะครับผมในการเข้ามาหาผมนะฮะทุกคนนะครับผมที่มาหาผมวันนี้นะครับมีความสุขมากนะครับผมในวันปีใหม่นี้พี่อุ๋งอิ๋งโดนยืมเงินแล้วเป็นไงอ่ะให้เขาไหมล่ะถ้าให้เขาก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะ VP แล้วเนี่ยเตือนไปพันรอบแล้วมิจฉาชีพมันก็มีทุกที่ทุกเวลาแหละมันห้ามกันไม่ได้หรอกใครมันก็อยากทำอ่ะไม่เคยเห็นว่าคนนึงได้ทำมันก็ทำไปเรื่อยๆมันก็เป็นคนใหม่ไปเรื่อยแหละเราไม่ให้ก็จบครับผมจุดนี้นะก็อย่าไปให้เลยกันนะครับใครขอของอะไรผมไม่มีทางให้แน่นอนเข้าใจไหมเนี่ยมีขอบคุณอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ผอมลงหรอกไม่ได้เล่นฟิตเนสเลยดูเห็นไหมคุณยังแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าด้วยความไม่งอแงแป๊บนึงขอบคุณของขวัญด้วยจากพี่แจ็คนะครับผมตบมือ50อันนะครับผมขอบคุณด้วยนะน้องปอครับสำหรับของขวัญนะครับเนี่ยเป็นไงแค่นี้คุณก็จะทำให้ผมถอดแว่นด้วยนะครับผมถอดหมวกด้วยครับผมแล้วก็ทำผมตั้งครับผมอันนี้ก็เราก็เป็นล็อกเกอร์แล้ว ขาวขึ้นเหรอผมขาวเหรอมีแต่คนบอกผมดำลงนะอุใส่มันจะเป็นแสงไฟมั้งมันทำให้ผมดูขาวขึ้นแต่จริงไม่ใช่เลยนะครับผมในจุดนี้ซึ่งคิดถึงทุกคนด้วยนะครับผมปีใหม่ปีนี้ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างแชร์หน่อยสิเร็วแชร์มาบ้านเอเชียทีบ้านเป็นบ้านเดียวจะเขาค้อภูเก็ตเชียงใหม่หน้าบ้านตัวเองพังงาพัทยาบ้านทั้งหมดเลยมีไปสยามด้วยญี่ปุ่นมีเซนเวอร์ด้วยว่ะเฮ้ยเออดีมีกะบางนานะครับผมเออมีใครไปอุดรบ้างไหมยูดีทาวอ่ะยูดีทาวดีนะในห้องนี้มีใครไปยูดีทาวบ้างไหมเฮ้ยนี่ไม่เข้าดาวแล้วกันหลุดมา2หน่อนะครับผม3หน่อ3หน่อนะครับผม4หน่อครับผม4หน่อที่ไปยูดีทาวนะ5หน่อนะครับยกมือเกินไปละบางคนยกมือเริ่มไม่ใช่ละนะครับผมไปดอนเมืองมีไปญี่ปุ่นก็มีนะครับผมโมอิชาโดยได้ไปต่างประเทศอยากไปมั่งเลยขอบคุณพี่นิวด้วยนะผมขอบคุณซิกซี่ขอบคุณของฟันขอบคุณกำลังใจผมอยากจะบอกว่าผมใส่แว่นอันนี้ผมเหมือนลุงเลยวะนี่ออกว้าว wonderful ขอบคุณนะครับ170ตบมือนะฮะจากพี่นิวเนี่ยเชียวฟ้าวเท้าหกมากน้ำตาลที่ไหลทั้งรากอย่างกับว่าน้ำมะพร้าวไหลย้อยมันเจ็บผมเจ็บดั้งอ่ะผมเป็นคนมีดั้งอ่ะ
แล้วเวลาผมใส่แว่นแล้วผมเจ็บดั้งพวกแว่นแพงถูกๆมันจะใส่แล้วเจ็บดั้งแว่นแพงใส่ไม่ค่อยเจ็บเอาจริงนะนี่ไม่ได้แบบว่าคือทั้งตัวไม่มีแบรนด์เนมหาเหวอะไรเลยมีแค่แว่นนี่แหละที่เป็นแบรนด์เนมอ๋อมีกระเป๋าอีกอย่างนึงกระเป๋าใส่กระเป๋ากุชชี่นะเว้ยใช่ป่าววะเออใช่กระเป๋ากุชชี่เออมีกระเป๋าแบรนด์เนมยังไม่รู้เลยของตัวเองยี่ห้ออะไรแล้วกุชชี่เหรอเออเสื้อตัวนี้ตั้งแต่วันที่31แล้วยังไม่ได้ซักเลยใครก็ซักเสื้อยีนกันละไอ้เตี้ยจะบ้าเลยฮะด่าไอ้เตี้ยว่าเตี้ยอืมเหมือนด่าลุงแหละด่าเตี้ยกางเกงหนูล่ะกางเกงอะไรล่ะเนยบีมที่ใส่อยู่เนี่ยเหรอมาถึงกางเกงอันนี้ป่ะกางเกงอันนี้เหรอใส่อยู่เป็นดีดีแคมบวมด้วยนะครับผมไปหาหมอหรือยังเนี่ยเอาขวัญปีใหม่เอาเปล่าเอาขวัญปีใหม่ของขวัญปีใหม่เอาหนูจะเอาของขวัญปีใหม่ครับเมียวเมียวไม่เห็นมีเลยโอ้ขอบคุณมากมากขอบคุณมากเลยขอบคุณใช่ๆไม่มีอะไรให้ขอบคุณแล้วผมนี่ดีเจแคมบวมแล้วก็สะกดดีทีให้เราเลยนะครับผมนี่คือจุดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องเรียกดีเจแคมบวมเป็นดีเจแก้มบุ๋มก็ดีนะครับเพื่อรักษาหน้าตาของอีกปีท่านนี้เนี่ยนะครับผมน่าจะจุดนี้นะครับผมให้หัวแดงไปแล้วเรียบร้อยนะครับคุณป้าหมูที่ให้หัวแดงด้วยนี่เวลคัมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความปัญญาอ่อนติ้งต้องกำมะลอคิมมี่ของขวัญอะไรให้ขอโทษทีเถอะฉันน่ะซื้อไม่ใช่ซื้อหรอกฉันน่ะมีของฝากจากเมืองอีสานกลับไปฝากคนที่มารับฉันที่เครื่องสนามบินดอนเมืองแล้วด้วยไหนใครได้บ้างให้แคนเนี่ยเห็นไหมนี่น้องแคนเขาก็ได้นี่น้องแคนเนี่ยได้แคนหมดเลยแก๊งกบแก๊งเป็ดแก๊งไก่ส้นตีนอะไรนั่นก็ได้หมดทุกแก๊งน่ะเออใครมาหาน่ะก็ไม่ได้มาไงไม่ได้มาตอนรับไงเออก็ถ้าคนมาเนี่ยได้หมดเลยใช่ถ้าไม่ได้มานี่ก็อย่ามางองแงซื้อแคนมาให้ชีวิตจะได้ไม่ขาดแคนของมัดมีไหมไม่มีหรอกผมอ่ะผมซื้อมา2แบบผมอ่ะซื้อแคนอันเล็กจิ๋วนิดเดียวเอาไว้แฟนคลับแล้วผมก็เอ้ยไม่ใช่ผมก็เอาแคนอันใหญ่เก็บไว้ที่ส่วนตัวผมอ่ะพกแคนไว้2อันผมก็พกแคนผมไว้กลับบ้าน2อันผมจะได้มีแคน2อันกูจะเล่าทำไมวะเนี่ยพวกคุณก็เอาแคนอันน้อยไปผมเอาแคนอันใหญ่กลับแต่ใหญ่กับน้อยแม่งใหญ่ต่างกันไม่เท่าไหร่หรอกนิดเดียวมันเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มเลเวลระดับความสำคัญตัวเองนี่ต้องสำคัญกว่าสิเออแฟนคลับอะอยู่ข้างหลังไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันจะเทแฟนคลับเป็นไงเทพไหมดังแล้วไงดังแล้วเทแฟนคลับดี ดังมากดูสี่คนนี้ปักถักบัฟเฟอร์จะทำเพลงร้องอู้หูเพลงเนี้ยดังเนี่ยอยู่ยอดไลค์ประมาณ30,000ล้านวิวแม่งเอ้ยเป็นงานอุดรว่ะก็มีกิจกรรมว่ะมีกิจกรรมแบบว่าให้แบบว่าขึ้นเวทีมาร้องเพลงบอกว่าน้องครับเดี๋ยวจะแจกเสื้อนะครับบัฟเฟอร์แล้วก็เช็ดเหงื่อพวกผมไปใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใครขึ้นมาร้องเพลงบัฟเฟอร์ได้นะฮะก็นะครับรับไปเลยนะครับผมเสื้อปุ๊บมีน้องคนหนึ่งขึ้นมานะครับผมร้องสี่คนนี้บัฟเฟอร์จะทำให้เธอต้องอุดหูกูจะถีบหน้าดีนะเป็นเมนผมใส่เสื้อทีมก็ดมเลยรอดตายไปลองใส่เสื้อทีมซีฟ้าจะเตะตกเลยจะเตะตกเวทีเลยดีไปทีมก็ดมหรือว่าแก๊งเดียวกันหรือว่ากวนตีนไม่เป็นอะไรสรุปน้องที่ขึ้นมาเป็นแฟนคลับคิมหมดเลยเว้ยขึ้นมา2คนเป็นแฟนคลับคิมหมดเลยบอกแล้วเห็นไหมเราต้องตบมือให้ตัวเองว่าเมนคิมเนี่ยนะเป็นคนที่มีความใจกล้าหน้าด้านมากเชี่ยมสอนด้วยการป้อนคำหยาบคำหยาบคายเรื่องทะลึ่งตึงตังทุกวัน
จนมีความรู้สึกว่าหน้าด้านมากขึ้นเดี๋ยวนี้นะคนที่มาตามงานก็เมื่อก่อนแม่งถ่ายแต่กล้องใหญ่ไม่กล้ามาถ่ายเซลฟี่ก็กล้าถ่ายมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีความหน้าด้านในจุดนี้ก็ดีขึ้นนะครับพัฒนานะครับผมมีการขึ้นมาร้องเพลงมีความกล้าหาญนะครับผมเห็นไหมเมนคนอื่นเขาก็ป๊อตไงไม่กล้าขึ้นมาเมนเรานี่เฟี้ยวมีคนเกาหลงเกาหลีญี่ปุ่นคนจีนอะไรตู้เต็มไปหมดเลยไม่รู้จักสักคนนึงนี่มีคนกลุ่มแก๊งคนจีนเขาก็ตามเราทุกงานเลยนะเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้ทีรอวันที่เขาพูดภาษาไทยอยู่เนี่ยแม่งคนจีนเว้ยเขาก็บอกว่าอยากให้แฮปปี้นิวเยียร์ซะหน่อยเขาก็ผมก็ฟังเขาออกนะผมก็ฟังเขาออกนะว่าให้พิมพ์เขียนคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์เขาบอกแฮปปี้นิวเยียร์ลินๆอะไรประมาณนี้ผมก็มองหน้าเขาก็ย้ำแฮปปี้นิวเยียร์เขาพยายามพูดชัดๆเป็นภาษาอังกฤษว่าให้เขียนคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์ให้หน่อยคือประเด็นคือไม่เกี่ยวกับผมว่าฟังเขาไม่ออกแต่กูเนี่ยเขียนคำว่าแฮปปี้นิวเยียร์ไม่ถูกสะกดไม่ถูกมันเขียนยังไงล่ะพี่หมายก็พูดอยู่นั่นแหละแฮปปี้นิวเยียร์รู้แล้วเว้ยแต่ไม่รู้จะสื่อสารยังไงว่ารู้แล้วแต่เขียนไม่เป็นนึกภาพออกป่ะเออก็นั่งอึนอยู่งั้นแหละหาคนไม่ถูกเขียนไม่เป็นโง่ภาษาอังกฤษชิบหายไปเรียนป.2ใหม่ไปเอาจริงๆนะถ้าชีวิตคือชีวิตแม่งไม่เคยโง่รู้สึกตัวเองโง่เลยขนาดนี้มาก่อนเลยคือก่อนคิดว่าเฮ้ยมึงเราแม่งเมืองพุทธว่ะเราแม่งไม่ต้องเรียนเราภาษาอังกฤษโอ้โหไปสั่งข้าวผัดกะเพรามีแบบว่า hello ข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยแบบสั่งเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มีพี่โอเคเองได้โดนหลอกตังค์ไหมเนี่ยได้ไปโอนให้มันไหมฮะไม่ได้โอนใช่ไหมขอบคุณพี่อุ๋งด้วยพี่ถึงน้องเซอร์ใช่ไหมเออพี่ถึงเหมือนกันนะลูกนะเออไอ้บัตรทูมันนี่ส้นตีนเลยมันเอาไปเติมเกมฮอนมันไอเด็กเป็ดพวกนี้อายุมากไม่เกิน16-17หรอกจริงมันเป็นวิชาชีพทางออนไลน์มันหลอกเป็นผมถามจริงเหรอผมแม่งเคยขอเงินใครที่มาด่าคุณทุกวันขนาดนี้ผมจะหน้าด้านไปขอเงินคุณเหรอคิดบ้างนะพวกคุณเนี่ยทิปเนี่ยพี่แจ็คก็มีคนทิปใครส่งของขวัญให้คิดบ่อยๆอ่ะเรียบร้อยโดนทุกคนแหละต้องห่วงสบายใจได้โดนทุกคนคิมเนี่ยยังเคยโดนเลยเอาจริงไหมเมื่อก่อนเนี่ยตอนคุณก่อนรู้จักผมก่อนเข้ากันอ้าวสวัสดีน้องกายน้องสกายด้วยคิดถึงด้วยเฮ้ยไม่ได้เจอเลยหัวเห็ดนี่หัวเห็ดติดนานนะคุณเมื่อก่อนแม่งหล่อชิมหายเดี๋ยวนี้มันก็หล่อนแหละแต่มันไม่ค่อยจัดรายการหรือว่าพี่ไม่ค่อยได้เจอมันวะไม่ค่อยได้ดูมั้งจัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเลเวลต้อง32นั่นเนี่ยแสดงว่าจัดการอยู่ใช่ไหมนั่นแหละเป็นยุคเดียวกันกับผมเลยนะยุคเดียวกันใช้เบอร์เดิมอยู่ป่ะเบอร์เดิมแหละไม่เคยเปลี่ยนง้อขอบคุณพี่เบ้ด้วยครับแบบบีทีครับเบอร์เดิมถึงการงานจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจเฮียยังเหมือนเดิมโทรมาได้ทุกอย่างจะเป็นยืมตังคิมบอกให้ขอบคุณพี่เบ้ก่อนดิอันดับแรกขอบคุณพี่เบ้ก่อนครับขอบคุณพี่เบ้ฮะพี่เบ้มาเจอกันบ้างนะพี่เบ้ไม่ค่อยได้มาเจอเลยมีใจว่ะฟันแม่งคิดถึงกันพี่ฟันแม่งเริ่มเข้าแล้วเริ่มแบบยิ้มได้อย่างเต็มที่แล้วเควสมีรางวัลใหญ่นะรางวัลใหญ่คืออะไรเหรอรางวัลใหญ่คืออะไรอ่ะยังไม่ประกาศรางวัลใหญ่อะไรอ่ะตู้เย็นใหญ่พร้อมบ้านพร้อมพี่ดินหนึ่งคิมไม่เคยได้หรอกโหพ่อหมูอย่ามาทำให้คิมเลยคิมไม่สนใจแม่งแล้วคือแม่งคนอื่นแม่งโคตรรวยเลยแม่งส่งของขวัญกันแบบผีบ้าเราแม่งไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอกชิบหายสวัสดีน้องมิกกี้เวย์ด้วยนะครับผมงอขอบคุณด้วยงอโอ้ขอบคุณด้วยนะครับผมขึ้นมาเป็น800จบมือเลยไหนของขวัญปีใหม่คิมอะไหนแค่นี้นะเอาสัก80ลั่นดิเคยคิมเคยได้เพชร1,000อันด้วยนะรู้ป่ะรู้ไหมว่าเพชรอันนึงเป็นกี่บาทคิมเคยได้เพชร1,000อันด้วยนะปีนู้นเขาขวัญปีใหม่อ่ะเพชร999อันน่ะแล้วก็กดอีกอันนึงเป็น1,000อัน
โหดไหมโหดดิเดือนนั้นแม่งโอ้โหรวยเลยอ่ะซื้อบ้านเดือนนั้นซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถยนต์แล้วก็ซื้อเครื่องบินแล้วก็ซื้อยานอวกาศให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เยอะเลยเยอะไปถือเยอะไปเยอะไปเอ้ยผมที่ชีวิตผมนี่มันเพ้อเจ้อจริงๆนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งคนมันจะรับผมได้สักเท่าไหร่นะวันนี้หลานผมลูกผมพี่ชายเขาก็มาหาผมน้องเกรสนะครับผมเดี๋ยวผมเอารูปให้ดูนี่น้องเขาเป็นแฟนคลับผมตั้งแต่สมัยคลายหมานุ่นแล้วก็แบบว่าดูผมมาตลอดโดยไม่รู้ว่าผมเป็นอาเพราะว่าไม่เคยรู้เลยว่ามีอาเป็นคิมลำใหญ่ใครลำยิมก็เลยสะพึงมากพอวันนี้มาอ้าวพี่คิมพีคสุดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยแบบว่าขอถ่ายรูป กันไปหนึ่งดอกก็แบบว่าเป็นแฟนคลับบ้าคลั่งตอนแรกผมก็จะไม่กลับบ้านวันนี้ผมเตรียมตัวไปท่องไปเที่ยวแต่ว่าปรากฏว่าน้องมาก็เลยต้องมาเพราะว่าพ่อบอกขอให้มาหน่อยเพราะว่าน้องหลานก็ต้องเรียกแทนว่าหลานให้ว่าหลานก็เรียกอาคิมนี่อาคิมนะครับผมนี่คนนี้ก็พาไปกินข้าวมาเมื่อกี้ก็ไปเลี้ยงข้าวครอบครัวเลี้ยงข้าวน้องเอามืดชิบหายไว้วอดนั่นแหละแล้วก็เสร็จแล้วเป็นอาแล้วว่ะชิบหายแบบพวกแกก็เรียกฉันลุงอยู่ดีแหละปรากฏว่าเป็นบังเอิญแล้วคุณพ่อเนี่ยก็คือพี่ชายผมเนี่ยก็ให้ลูกดูก็ควบคุมเวลาเนาะน้องเพิ่งอยู่ป.5ก็เลยควบคุมเวลาการดูไอตัวพี่ชายผมก็ถามคิมนิสัยตัวจริงกับนิสัยในรายการนี่เหมือนกันไหมที่ตัวพ่อก็เขาดูด้วยนะก็เลยถามตัวจริงถ้าตัวจริงกันดูเป็นคนขี้เวียงๆนะเอ้ยผมดูเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเหรอวะถามจริงเถอะใช่ใช่ดำขึ้นอันนี้ต้องเข้าใจเพราะไปเล่นน้ำทะเลมาดูเป็นคนขี้เวียงไหมไม่นะแต่ผมแค่โมโหขี้โมโหจริงๆเป็นคนตลกนะเว้ยจริงๆเป็นคนตลกเป็นคนเฮฮาเว้ยแต่ว่าเป็นคนขี้บ่นนิดนึงตัวจริงกวนตีนไหมเหรอก็ไม่นิดหน่อยเป็นคนเงียบๆตัวจริงเงียบๆนะตัวจริงไม่ค่อยพูดมากเพราะว่าพูดไม่ทันพูดไม่ค่อยทันพวกคุณเท่าไหร่เพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้ทำไงไม่นิดและเงียบมากเลยเฮ้ยคุณลองมารู้จักจริงๆดิลองมารู้จักจริงๆดิลองไปตามงานทุกงานดิจะรู้ว่าไม่เงียบหรอกจริงๆแต่ว่าคือที่อุดรอ่ะคุณผมจะมีเวลาอะไรนอกจากคุณยกโทรศัพท์ให้ผมถ่ายรูปถามว่าผมถ่ายไปคุยไปอําก็ต้องอ้าปากใช่มั้ยล่ะมันไม่เงียบนะเว้ยพูดมากอยู่ขี้บ่นด้วยเนี่ยแต่ว่าผมก็ต้องแบบวางตัวนิดนึงเดี๋ยวเจอคุณครั้งแรกผมจะเดินไปตบหัวคุณเลยหรือไงมันก็เกินไปมันก็ต้องแบบว่ามีความเป็นคลิปลูกนักแสดงนิดนึงแต่ว่าอยู่ในรายการเนี่ยก็ไม่ได้ก็ทิ้งความนักแสดงทิ้งไปเลยนะมาอยู่ในฐานะดีเจคิมลำไยนี่แหละนะครับผมมาจัดรายการในสไตล์เดิมแต่ว่าก็จะลดความเหวี่ยงเยอะขึ้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าน้องชายตัวเองเป็นคนขี้เหวี่ยงแบบนี้เหรออะไรเงี้ยไม่ได้เจอพี่เขานานเนี่ยเป็นพี่ชายที่เป็นแบบเหมือนพี่ชายแบบว่ายังไงอะยังพี่ชายแบบยังไงวะยังไงวะไม่สนิทกันเนี่ยมีแม่คนเดียวกันน่ะแต่เป็นคนละพ่ออ่ะอย่างนั้นน่ะงงไหมมีแม่คนเดียวคนละพ่อเขาไม่เรียกลูกพี่ลูกน้องไอ้บ้าก็ญาติกันนี่แหละก็พี่น้องกันนี่แหละนั่นแหละพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเหรอเรียกพี่เลี้ยงเหรอพี่เลี้ยงเหมือนแบบอารมณ์ประมาณแบบน้องสาวจ้าใส่ชุดนักศึกษาแบบนี้ไม่ได้คนเดียวแบบนี้ไปกินข้าวกับพี่ไม่ใช่น้องเนี่ยพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอะไรเงี้ยไม่ใช่ไหมไม่ใช่หรอไม่ใช่พี่เลี้ยงหรอลูกคนละพ่อประมาณนั้นนะครับผมแต่ว่าก็นับถือกันรักกันจริงๆแหละรักกันเป็นพี่น้องยังไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนต่างแยกย้ายทำงานเพราะผมขอบคุณแก้มบุ๋มด้วยนะครับผมคุณแก้มบุ๋มนะอายุเท่าไหร่แก้มบุ๋มอ่ะฮะอายุเท่าไหร่ได้เรียกพี่ถูกเรียกน้องถูกเป็นน้องฉันชัวร์เลยฉันดูจากรูปแล้วน่าจะไม่แก่กว่าฉันเป็นน้องถึงจะแก่ขนาดนั้น22แล้วก็ยังเป็นน้องฉันอยู่เลยจ้ะอีจะบอกใ
เห็นอย่างนี้เนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยดู11 10 10ทุ้ย17 18ใช่ไหมไม่จริงหรอกเนี่ยอายุ23แล้วเออเฮ้ยเคยดูไหมไอ้ Tomorrow อะไรสักอย่างนึงที่มันโกงตายได้อันนี้ผมคิมอะไรวะ Tomorrow แหละเอ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรนะไอ้ที่มันโกงตายไม่โกงตายอะไรนั่นน่ะหนังอ่ะมันชื่อเรื่องอะไรนะภาษาอังกฤษมันชื่ออะไรถือหรือพูดถูกแล้วเออไม่ใช่ Age of Tomorrow ที่มันวิ่งไปตายเกิดใหม่วิ่งไปตายเกิดใหม่ใช่มั้ยอันนั้นใช่มั้ยเออที่มันวิ่งไปตายแล้วก็เกิดใหม่อ่ะอันนั้นไม่ใช่คนละเรื่องไอ้เรื่องที่มันโกงความตายน่ะอันนั้นมันไฟนอลอะไรสักอย่างใช่มั้ยไฟนอลแฟนตาซีใช่มั้ยที่พระเอกหัวตั้งๆอ่ะคนละอันเออชิบหายแล้วมึงเขียนภาษาอังกฤษมากูจะอ่านออกมั้ยเนี่ยก็พูดอยู่หลักๆว่าโง่ภาษาอังกฤษช่วยแปลซับไทยหน่อยช่วยเขียนภาษาอังกฤษภาษาไทย Final Destination Yes Key ไอ้ที่มันสะพานมันล่มๆอ่ะเออทอมแอนด์เจอร์รี่ขอบคุณมากถุยเออ Final ขอบคุณมากกาย Final Destination โอ้ยพูดยากว่ะเอาเป็นว่าไอ้หนัง Final นั่นแหละของคิม Final โกงอายุจนวันตายนี่ครับผมมันเป็นภาค2ภาค2High School Love On เคยดูแล้วอิงซึงบีใช่ไหมใช่ป่ะวะใช่แหละนั่นแหละก็คือจริงๆในวงการไม่ค่อยมีใครรู้นะเพราะผมไปออกรายการอะไรผมก็จะแอบอายุไว้นะครับผมไม่ต้องเกลียดผมว่าผมเป็นคนขี้โม้นะผมไม่ได้โม้แต่ผมโกหกเฉยเพื่อพาพดชิบหายจะไปเอาอะไรมากมายแม่งจะมีใครบ้างวะที่แบบให้เล่นเป็นเด็กม.4และอายุแม่งเยอะขนาดนี้มันก็ต้องตอแหลอายุกันบ้างเพื่อความชีวิตที่ดีพวกแกรู้กันไว้ก็ดีไงเป็นแฟนคลับรู้แต่คนข้างนอกก็ไม่ต้องให้เขารู้ก็ได้ไหมล่ะเออโกหกนี่หนักกว่าโม้อีกนะไม่ชอบคนขี้โม้ไงคนขี้โม้เราบอกว่าเอ้ยคุณผมรู้ไหมบ้านหลังนี้ผมว่าไหล2ล้านกว่าไอ้2ล้านกว่านี่แค่ห้องส้วมนะถ้าตัวบ้านดีประมาณ 2,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยขี้โม้ผมนี่ขับ BM มันคือ BM ธรรมดารุ่น Limited Edition เหรอครับพี่เปล่า BMX ตลกเป็นคนเฮฮาครับผมแต่ตัวจริงไม่ค่อยขำหรอกตัวจริงขำน้อยเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองไว้เจอคนเยอะๆแล้วเขินจริงๆนะส่วนใหญ่คนเก๋าๆในเนี้ยผมเก๋าๆในครับท็อกเนี่ยคุณเห็นใครเก๋าๆห้าห้าแบบด่าๆโหดๆผมว่าตัวจริงก็เงียบๆแหละนะครับผมเป็นคนกล้าแสดงออกทางหน้ากล้องมากกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะเวลาผมไปเจอนัดรวมดีเจผมเห็นใครพูดเยอะๆแม่งถึงเวลาแม่งก็เงียบชิบหายผมว่าคาดหวังผมก็เป็นแฟนคลับดีเจปิมไงผมก็ก่อนผมรู้จักดีเจปิมผมก็โอ้ปิมมันโหดมันเสียงดังตัวจริงเรียบร้อยมากเป็นคนงี้มากผมก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยปวดร้าวนะครับผมเหมือนไอ้เกมเห็นมั้ยไอ้เกมเนี่ยไอ้เกมที่คุณชอบกันเนี่ยคู่จิ้นเนี่ยคู่จิ้นเนี่ยไอ้เกมเนี่ยโอ้คุณรู้มั้ยตัวจริงแม่งโหยมันแข็งๆอ่ะครับพี่ไม่แล้วแต่พี่คิมเลยครับเหมือนงั้นอะไรแข็งๆขำมั้งถามได้เออคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแข็งไปกว่านั้นแล้วจริงๆในร่างกายเนี่ยแข็งสุดก็กระดูกแล้วมาอ้อมทำไมนี่มันรายการใครนี่มันใครลำยิมนะรายการของใครลำยิมมันต้องไม่มีคำว่าอ้อมครูผมจัดรายการมา3ปีผมไม่เคยโดนหักคะแนนสักรอบนึงมันมีเทคนิคครับคุณดีเจทั้งหลายคุณฟังไว้นะเทคนิคง่ายๆที่เวลาคุณจะพูดจาล่อแหลมนะง่ายๆเลยคุณรู้ไหมทำยังไงคุณแค่เส้นคุณแค่เส้นม็อดไว้แค่นั้นเองคุณรู้ไหมม็อดกลางที่ผมทำความรู้จักเลี้ยงคงเลี้ยงข้าวมาแล้วเรียบร้อยไปงานกงงานเกมเห็นม็อดกลางในตัวอ้วนๆงั้นรู้แดกแน่นอนพาไปเลี้ยงข้าวซะให้เรียบร้อยให้ตัวหอมๆเซ็กซี่หน่อยพาเล็กสตาร์บัคสักนิดหนึ่งเขาเปลี่ยนไปแล้วเหลือคนเดียวเถอะอ่ะคนเดียวก็ยังมีพลังอยู่คนเดียวที่อยู่ก็ไปยศใหญ่สุดในกลุ่มนั้นถามว่าเขาอะไรไงไอ้ก็ต้องผ่านพี่ส้มมันก็เป็นเส้นคิมอีกอะโอ้สบายไม่ต้องห่วง
เมื่อก่อนป้าหมูนี่ก็มอดกลางนะใช่ไหมป้าหมูป้าหมูนี่ก็เคยเป็นมอดกลางมาก่อนก็ลากเข้ามาเป็นมอดตัวเองซะอย่างนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมป้าหมูแม่งเผด็จการชิบหายไม่หายคนหรือฮิตเลอร์นี่ถ้าเกิดว่าเกิดอยู่รัสเซียนี่ป่านนี้ยืนข้างฮิตเลอร์แล้วเนี่ยเพราะว่าคือยังไงล่ะมาเป็นมอดผมก็เขาเรียกว่าป้าหมูเนี่ยข้อดีคือเป็นคนใส่ใจรายละเอียดข้อเสียคือใส่ใจรายละเอียดเกินไปจนเป็นมนุษย์ alert ผมเรียกมันหมูว่าเป็นมนุษย์ alert รู้สึกจะ active กับทุกเรื่องเกินไปจนบางทีก็เรื่องแม่งก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรป้าหมูแม่งโคตร alert เลยแล้วป้าหมูเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าคนที่โทรมาแล้วผมไม่รับโทรศัพท์ได้ก็ยังขยันโทรมาทุกวันแสดงว่าป้าหมูมีความอดทนสูงมากจริงๆอยากจะกล่าวว่าหมูเลยนะป้าหมูคือบางทีเนี่ยที่คิมรับโทรศัพท์ไม่ได้คือคิมไม่ได้ไม่อยากรับนะคิมอ่ะไม่ว่างคิมไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้คิมจะวางโทรศัพท์เอาไว้คิมก็ไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายว่ายน้ำสวิมมิ่งพูลอะไรอย่างเงี้ยออกซาวน่าเงี้ยอยากให้ตัวเองผอมไงเพราะว่าเดี๋ยวมันใกล้เล่นหนังแล้วก็ว่าโทรไปไม่มีใครรับมึงโทรมาจริงเหรอเบอร์พี่ลงท้ายที่0403นะเบอร์ล่าสุดตัวเนี้ยไม่รู้ว่าติดมาอาชิมหายเด็กๆแม่งงมเบอร์กันชิมหายเลยเฮ้ยกูได้มา4ตัวแล้วเว้ยมึงไปช่วยกันงมดิไม่ต้องห่วงหรอกเบอร์พี่อ่ะใครเอาไปก็เอาไปล่าสุดนี่เห็นมีใครส่งข้อความมาอยู่เลยเนี่ยถ้าจะเบอร์สวยขนาดนั้นนะนี่จะเปลี่ยนเบอร์แล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนเบอร์เร็วๆนี้ละเพราะไปดูหมอมาหมอบอกว่าดวงมันเบอร์มันไม่สวยมันไม่เหมาะกับการงานหรือว่างานไม่ดีหรือเกี่ยวเรื่องการงานไม่ดีแต่ว่าทุกวันนี้เจริญอยู่ได้เพราะว่าแม่งไม่เคยมีใครโทรมาคอนเนคงานเลยเพราะว่าใช้เบอร์ไม่ก็ใช้เบอร์พี่แท็กไงติดต่องานอะไรได้เจริญทุกวันนี้เฉพาะมีผู้จัดการส่วนตัวเป็นมันดวงมันไปอยู่ที่เบอร์ผู้จัดการส่วนตัวหมดแล้วสบายใจส่วนอะไรที่ติดต่อมาหาตัวเองไม่มีเลยปกติแม่งจะได้ใส่เสื้อฟรีใส่อะไรฟรีโหคนฟอยจีต้องเป็นแสนไม่มีใครมาให้รีวิวกางเกงเสื้อรองเท้าหายเหววิมันหอยอะไรเลยอยากจะรีวิวกับเขาบ้างซื้อกล้องมาตั้งแพงแม่งไม่ได้ถ่ายรูปเลยเซ็งชิบหายพูดละเซ็งขอเบอร์หน่อยขอไปทำอะไรล่ะขอมาแล้วกล้าโทรไหมขอมาแล้วไม่กล้าโทรก็อย่าขอผมเคยนะมีคนหนึ่งโทรหาผมเหมือนเมื่อก่อนตอนเป็นใครหมานี่ก็มีแจกเบอร์บ้างเล็กน้อยหลายคนรู้เบอร์โทรมาฮัลโหลครับพี่คิมครับพี่คิมหรือเปล่าครับครับผมนี่ครับไม่ต้องรู้หรอกค่ะเอาแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุยกับใครนี่ใครเหรอครับหนูไม่อยากบอกค่ะหนูแค่อยากบอกว่าหนูรักพี่มากนะคะอ๋อครับโอเคแล้วยังไงเนี่ยอ๋อดูแบบทอกเหรอค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมค่ะอ๋อแล้วกินข้าวยังครับเนี่ยค่ะโทรมาแต่ให้คุณชวนคุยบางทีก็แล้วก็เลยบอกว่าสร้างสัมพันธไมตรีไปไว้ก่อนนั้นก็คนฟังไม่เยอะ 200-300 คนก็บอกว่าแชร์กันได้ทักทายกันก็คิดว่าไม่คิดว่าจะมาไกลถึงจุดนี้ไงเข้าใจป่ะไม่คิดว่าจะมาไกลถึงจุดนี้ใครจะไปรู้ว่าเย็ดเนี่ยเฮ้ยต้องแบบว่ามาเป็นดีจงมาเป็นนักแสดงอย่างนี้โหเรื่องหน้ายิ่งจะดังใหญ่เรื่องหน้ายิ่งจะดังใหญ่เรื่องพาร์ทไทม์นี่โอ้ยบทโคตรโหดเลยบทโคตรยองโดเลยมึงเอ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยอยากเล่นแล้วเนี่ยช่วงนี้พยายามแต่งทำตัวเฮี้ยอยู่นะครับผมเพราะจะได้เป็นคนเฮี้ยสมชื่อนะครับผมไหนๆก็จะเป็นคนเฮี้ยเลยนะครับผมเฮี้ยเต็มที่นะครับผมในจุดนี้เอาน่ะคุณดีใจไหมคุณได้เป็นเมนตัวโกงเขามีแต่เมนพระเอกเมนนางเอกคุณรู้ว่าหนังเรื่องนี้มาถ้าขัวคุณติดหนังเรื่องนี้มาปุ๊บคุณก็เทไปหาพระเอกหมดแหละคุณจะมาสนใจตัวโกงพี่เบิร์นเป็นไหมเบิร์นนี่หมายความว่าอะไรอ่ะเบิร์นแบบเบิร์นยางอย่างนี้ป่ะเบิร์นยางก็ไม่เป็นขับรถไม่คุ้มขับรถช้าย24คืออะไรเหรอง้อของพี่เก๋ด้วยครับผม24ผมมีงานเหรอให้บอกหน่อยมีงานอะไรอ่ะงานล่าสุดคือ24เหรอเจแปนว้าวเจแปนเอาเพลงอะไรไปร้องดีวะคุณผมโคตรอายเลยว่ะคอนเสิร์ตที่อุดรน่ะถ้าคุณรู้คุณทุกคนรู้ว่า
คุณทุกคนรักผมนะแต่คุณก็ต้องเห็นความผิดพลาดในตัวผมอะคุณรู้ไหมว่าผมเป็นคนที่เต้นเสี่ยวแดกที่สุดในบรรดากลุ่ม4คนแล้วผมก็เต้นผิดแม่งทุกเพลงแล้วผมก็จำเนื้อเพลงท่อนโซโล่ตัวเองไม่ได้แล้วผมก็ทำงานปีใหม่ที่ออกมาได้ไม่สมใจอย่างที่ผมต้องการคือผมรู้สึกปวดร้าวมากแต่ว่าเข้าใจหน่อยว่าแรมผมน้อยคือผมเป็นคอมยุคเก่าไอ้พวกนั้นมันเป็นคอมยุคใหม่อะเข้าใจไหมผมไม่ได้คอมยุคเก่ามันเติมแรมเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เร็วขึ้นมาหรอกเล่นเกมก็แพ้จำไม่ได้เนี่ยแม่งตัวเลขจำตัวเลขไม่ได้คุณนี่ผมจะประกาศก้าวหรือประกาศเลยนะสวัสดีครับผมในเปี้ยวยืนเยี่ยวขอแถลงข่าวว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณสังเกตดีๆไปย้อนดูดีๆนะเกมสุดท้ายจริงๆผมมันเร็วที่สุดด้วยซ้ำOkay. แต่ระบบการเซตติ้งของทีมงานมันยังไม่พอแม่งกดปุ่มก่อนและทั้งที่ไอคนข้างบนมันไม่ปล่อยผมลงไปอ่ะมันดึงผมเหนียว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 ผมอยู่พอเหนียวผมปุ๊บคุณสังเกตดูในขณะที่ทีมของผมเนี่ยทีมสีส้มเนี่ยนะพอลงไปแล้วสไลด์คุณสังเกตดูผมลงปุ๊บผมก็แบงค์ผมพุ่งไปที่นั่นเลยไอฟ้ายังจะไปหลงอยู่ข้างทางยังไปหลงอะไรเวลาเร็วกว่าผม7นาทีเอ้ย7วิอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงผมวิ่งเร็วมากเลยนะผมเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดสังเกตจากเกมแรกเห็นไหมผมวิ่งไอ้ฟ้าวิ่งไปก่อนผมยังวิ่งแซงฟ้าได้อะคือผมเป็นคนวิ่งเร็วมากผมเป็นคนวิ่งเร็วผมเป็นนักวิ่งแล้วประเด็นคือหลักๆไอ้เกมวันพีซีโดนหลอกอะไม่เท่าไหร่หรอกผมไม่ถือผมเร็วอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงคืออะไรรู้ป่ะไปย้อนดูได้ผมอะนั่งปุ๊บแล้วผมก็เอาไหว้เอาอยู่บนโซฟาเพราะกดเขาบอกว่าพอลงน้ำปุ๊บให้ทำการไหว้พายตัวเองไปหยิบลูกบอลให้ได้ไอ้สองคนนั้นสีฟ้าแม่งลงไปปุ๊บแม่งวิ่งเลยใครมันจะไปช้าอย่างนั้นมันจะไปมันก็เสร็จเด็ดผมกับแบงค์นั่งสะพายกันปุ๊บพายกันมันไม่ทำตามกฎกติกาจริงๆมันต้องปรับฟาวแต่ว่ามันเป็นการเล่นสนุกๆผมก็เลยแบบว่ายอมน้องไปกล้องอะไรผมซื้อกล้องนิคอนมาเพราะว่าถ่ายงานผมถ่ายรูปสวยนะเห็นอย่างเงี้ยเป็นติ่งได้เนี้ยรออิงซึงบีมาอยู่อิงซึงบีมาไทยเมื่อไหร่แจ้งด้วยนะผมจะไปติ่งชอบเกาหลีชอบอยู่คนเดียวผู้หญิงอะชอบเพราะผลงานการแสดงเขาเล่นละครก็ตัวละครก็มีแฟนแล้วผมไม่ได้เกี่ยวนี่ถามว่าคุณเป็นแฟนคลับคุณต้องหาศิลปินที่เป็นโสดหรือไงมันไม่เกี่ยวไม่ได้ไปติ่งผัวเขาดิติ่งเมียเขาเอ้ยไม่ใช่ติ่งตัวเขาจะบ้าเหรอเป็นแฟนคลับเฉยคุณก็โรคจิตนะเนี่ยเพี้ยนกันใหญ่ละตลกดีชอบกระจีบก็ชอบกระจีบได้แค่ที่ยากเชื่อนี่คุณผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมันเป็นเรื่องของงานที่อุดรไหมคืออุดรแม่งหนาวมากและกลางคืนจู่ๆผมก็หิวนมไปแล้วห้องพักที่ผมไปพักอ่ะแม่งเป็นห้องพักที่แม่งไกลมากแม่งไกลจากเมืองชนบทมากมันไปอยู่ใกล้ๆสนามบินเว้ยผมก็เลยเดินลงมาเว้ยผมเดินลงมาผมจะไปหาเซเว่นผมก็ถามรีเซพชันว่ารีเซพชันครับมีเซเว่นไหมครับโอ้มีค่ะแต่ไกลมากเลยไปไม่ไหวผมก็เลยเครียดโอ้หิวผมก็เลยอันนี้เป็นความลับเลยนะอย่าไปบอกใครนะผมมาเลยกะว่าจะไปหาของกินในห้องผมก็นอนกับไอ้ฟ้าใช่ไหมไม่มีของกินละผมก็เลยค่อยๆเปิดเข้าไปที่ห้องของแบงค์กับบอมมันไม่ได้ล็อกประตูเปิดเข้าไปมันทำการมันผมไม่อยากเล่าเลยมันช่างโหดร้ายเหลือเกินผมเห็นแบงค์นอนอยู่บนเตียง
แบงค์ก็ถอดเสื้อมอมถอดเสื้อมันอัพเตียงลงมาชิดกันด้วยผมว่ามันต้องมีอะไรเซมติงกันสักอย่างแต่ว่าที่หนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมผมก็เดินไปหาขนมพอผมได้ขนมแล้วผมก็เปิดประตูห้องน้ำเพราะผมปวดเยี่ยวผมปวดเยี่ยวผมเดินเข้าไปห้องน้ำผมนี่ขนลุกเลยผมเหยียบเข้าไปในห้องน้ำครั้งแรกมันลื่นเลยลื่นผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันเป็นลื่นๆหกอยู่แน่ๆไม่เห็นยังไงผมก็รีบล้างเท้าแล้วผมกลับไปเยี่ยวที่ห้องผมไม่ใช่ว่าไอ้สองคนนี้มันนอนด้วยกันตลอดเนี่ยมีอะไรสักอย่างหรือซัมติงผมสงสัยสรุปไอ้ห่าบัฟโฟนี่มันแดกกันเองแล้วเนี่ยผมเริ่มสงสัยในตัวน้องผมแล้วผมก็เลยคุ้นคิดเอ๊ะเลิฟซิกเนี่ยเป็นหนังแบบสาววายเพราะฉะนั้นผู้ชายมันไม่รู้จักหรอกนะเว้ยและไอ้พวกนี้มันมาแคสได้ยังไงวะถ้ามันเป็นผู้ชายแท้ๆคุณคิดทั้งนอนทั้งคืนผมก็เลยสงสัยไม่เว้ยผมไม่เคยรู้จักเลิฟซิกมาก่อนเอาจริงป่ะแต่ว่าโมเดลลิ่งผมอ่ะเขาเป็นตุ๊ดเขาเลยรู้จักเขาเลยให้มาแคสเออเมจิเมจิชั้นม.3/9เมจิผู้ปกครองมารอรับที่ห้องปกครองแล้วค่ะเมจิชั้น3/9ผู้ปกครองมารอรับแล้วที่ห้องปกครองนี่เขาประกาศถามมีประกาศถามมีเรียกหาเมจิแล้วก็ทักทายเพื่อนด้วยเพื่อนมาเรียกแล้วเออผมคุ้นคิดเลยผมก็สงสัยไอ้พวกนี้มันแคสได้ยังไงวะปรากฏผมก็เลยเช้ามาผมก็สงสัยผมมาถามเฮ้ยมึงอ่ะมาแคสกันได้ไงไอ้แบงค์บอกว่าตอนแรกมันไม่อยากมาเลยนะพ่อแม่บังคับมาเพราะโมเดลลิ่งเนี่ยเป็นตุ๊ดเหมือนกันอ้าวผ่านไปรอดตัวไปซีฟ้าก็มันคุมเคือไอ้ฮะฟ้ามันคุมเคือวะมันตอบไม่ค่อยเคลียร์ผมไม่ค่อยเชื่อมันเท่าไหร่มันบอกว่าผมก็เดินทางมาแคสเองผมมาด้วยบังเอิญผมมาแล้ววันแรกผมยังไม่ใส่เสื้อนักเรียนมาเลยพี่จำไม่ได้เลยไงผมใส่เสื้อนอนไปเลยผมมาแบบงงๆกูก็งงเหตุผลมึงอ่ะแล้วมึงมาเจอได้ไงมึงรู้ได้ไงไม่รู้ดิพี่แม่งคงเคือไอ้บอมนี่พีกว่าไอ้บอมบอกว่าผมอ่ะเดินอยู่แถวทองหล่อจู่ๆผู้ใหญ่ก็เห็นแววบอกว่าเดินอยู่ทองหล่อมีตังกลับบ้านไหมน้องและหลังจากนั้นมันก็แลกเขาก็แลกเบอร์กันกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็โทรชวนมาแคสเอ๊ะถ้าเป็นเราเนี่ยนะเจอคนแปลกหน้าเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่น่าจะให้เบอร์นะถ้าเป็นเรานะพี่เป็นใครเนี่ยอะไรเงี้ยใช่ไหมมันแปลกๆมันอยู่แบบว่าหน้าตาเหมือนพ่อหรือเปล่าแล้วก็รู้สึกเอ็นดูมันก็ไม่น่าใช่แล้วคุณคิดว่าเอ๊ะบอมแบมนี่เข้าข่ายแม่งเอ้ยกูยิ่งกลัวมึงอยู่นะปกติเนี่ยผู้ชายธรรมดามันไม่มีความอดทนสำหรับที่เล่นซิกแพคได้คนที่มีซิกแพคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกที่แบบรักสวยรักงามนะเฮ้ยมึงไม่รู้เหรอส่วนใหญ่รับที่เขาก็มีซิกแพคมึงไม่เห็นมันน่าคิดตรงนี้แหละแล้วผมก็สังเกตมันไอ้บอมนี่มันชอบวงเกาหลีมากมันมี2คนคุณไอ้แบงค์เนี่ยมันชอบฟังเพลงไทยผมเนี่ยชอบฟังเพลงไทยแต่ไอ้ซีฟ้ากับไอ้บอมเนี่ยไอ้2คนเนี่ยมันชอบมันเป็นติ่งว่ะมันเป็นติ่งก็อตเซเว่นกับ EXO อ่ะพวกเนี้ยมันเป็นติ่งมันเป็นนั่งดูรูปเค้าเนี่ยมันนั่งอยู่บนรถมันเอาโทรศัพท์มาสไลด์รูปผู้ชายสไลด์รูปก็อตเซเว่นเวลามันเปิดเพลงในห้องน้ำมันก็เปิดเพลงก็อตเซเว่น
เออเปิดเพลง EXO แล้วมันมาเต้นเพลง EXO มันมาเต้นเต้นเพลงอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้โหโหดร้ายมากเนี่ยมันขนาดที่แบบว่าเปิดเพลงนี้ให้ผมดูเลยเนี่ยจะเอาให้ดูนะครับเนี่ยคุณช่วยดูตามผมกันทุกคนเลยนะครับผมมันเป็นคนนำเข้าให้ผมเลยนะผมก็จะเอาให้คุณดูนะครับอันนี้เอามือมาทำอกอะไรเนี่ยโอ้โหไม่ลั่นนะพี่แจ็คดูเนี่ยไอ้ฝ้ายเป็นคนเอาให้ผมเก่งเลยครับผมนาฬิกาแจ็คสันร้องตามภาพน้องนั่งพิงผนังปาลูกบอลเอามือมาทำโอเคเอานิ้วโป้งมาปาดคออย่างดังที่เดิมแต่เพิ่มเติมคือเอามืออีกข้างออกไปกำมัดขึ้นมาเหมือนจะต่อยจะเป่าสะบัดมือแล้วขึ้นมาเสื้อเชิ้ตสีฟูหันหน้าไปทางขวาเส้นผมปิดตาฟูเพื่อกระโดดเข้ามามือจับปกเสื้อเขามือปิดหน้าแล้วก็ล้มตัวนอนย้ายหลังออกมายืนอยู่หน้าประตูหนึ่งย้ายไปทางขวาแล้วชี้หน้ามองรูมือเกาหูมือเกาหูทำมือโหวทำมือโหวแล้วก็ลูกแล้วก็ลูกก็เขายกขาเขายกขาเอามือไปกดออดมองมองเข้าไปหน้าเงยหน้าขึ้นมาไม่รู้ว่ามองอะไรชี้หน้ามือกว้างทำมือปากต้องกระจิบชี้หน้าอีกแล้วกระโดดแล้วจะเป่าตัวเองชีสเปรย์ต่อไปไม่สนใจใครเอามือออกมาแล้วไปจับที่โอโอโนเดินออกมาแล้วทำมือใครหยิบเท้าไอ้เล็กไหนแล้วก็มองกล้องจิกเหน่ตาไปไหนก็ไม่รู้แต่ที่ดูมาก็โดนดึงลงไปนั่งจริงๆชี้ได้แล้วหรอถือไม้เบสบอลเข้าไปใกล้แบบเสื้อลายเสือดาวใครให้ล่ะถ้าเป็นใส่จะโอเคปากเป็นมันเลยนะชักกระตุกเดินออกมาตรงนี้ใส่สูทสีฟ้าเอามือดันประตูออกมาจากทางเดินแล้วกระแทกใส่กล้องทันทีนี่บนโซฟาไม่ได้เดินเป็นปีทุกอกแล้วตัดภาพได้ไปคนดีนั่งแล้วตรงนี้ขอใส่สูทสีดำเดินยองออกมาทุกประตูมองรูทำหน้าจริงจังแล้วก็มาพักตำแพงโอ้ขย้าคัวสเปจะฉีดแล้วคนดีกระสอบซ้ายต่อยมันต่อยมันต่อยมันเข้าไปยังไม่รู้ว่าเจ็บเท้าไหมบีไอทีแล้วอะไรก็ไม่รู้บีไอทีแล้วอะไรต่อยอยู่รู้เธอมีใจหลากไม้เบสบอลกลับมาก็ปาลูกบอลเดินวนดูรถสักทีสิแลบปีนออกมาทำไมทำมือวนทำมือวนแล้วก็วนขอเอ้ยพ่อครูขอเอ้ยพ่อครูอย่ากล้าโบยแบกอย่ากล้าโบยแบกแบกตีกระจกรถเรียงกันเป็นโดมิโนหวังจะสั่นออกมาชักกระตุกตกตกตกกระโดดขึ้นทุบกระจกแล้วก็ปารูมองไปทางซ้ายคอยกระซอกใส่ให้มันสักทีที่ประตูแล้วก็มาชี้กระดาษมาทุบประตูมองดูรูปแล้วก็ปาดเฮ้ทุบแล้วทุบอีกโยนแล้วโยนเองนั่งลงเพื่อร้องไห้คำร้องให้ใครฟังกันมองกรงเอาหัวไปโคกับประตูห้องสะอึกสะอื้นร้องไห้โยนไม้ทิ้งโอ้โหเจ๋งว่ะไหนนี่มีบิ๊กแบงอันหนึ่งบิ๊กแบงบิ๊กแบงอยู่บนรถทั้งกวักมือเรียกสะบัดหัวพอเห็นกรามท้องแล้วอยากคือผู้ชายทั้งหลายนั่นล่ะยกมือขึ้นไปแล้วก็ชี้ขึ้นท้องฟ้าเย่พอพี่ฟ้าใส่หมวกจะมาที่ไหนกลางปิดชี้อกจะเอายังไงนักบินโอกาสคนนี้จะแหน่งเพลพี่ด้านหน้าเข้ามาเท้าเอวทำไมหมุนมืออย่างเดิมจะมองอะไรชี้หน้าหลบตาก้นไหลกระเด็นใส่โดนด่าจนมึนคุกเข่าอีกสักทีนั่นท็อปมีท็อปแล้วนี่ใครตื่นรีคอยขึ้นมามีกันกี่คนล่ะรวมในเจอแล้วก็ได้เท่ากับห้าไปสีชมพูสายก็เปื้อนทั้งตัวชูมือขึ้นถุงมือสีขาวสนิทเพลงอะไรเพลงง่ายเบ้งเบ้งเบ้งดีดีเด้งบนรถเก่งโอ้เล็กเก่งเด้งเด้งเด้งเดียวอยู่ในรถกันเดียวยิงข้างนอก
รอดังแรงไปมะหัวสะบัดเลยมีชื่อกันไปนะมีหัวสะบัดเท่านี้จำหน้าจ๊อแว่นสามวงมองเห็นอยู่ไหมตาต้องส่องอะไรเนี่ยหูตาทั้งร้ายมาลุ่มล้อมรู้สึกดีเลยขยับไปมาที่ตาคือลูกตาแดงซองโอ้แม่สาวน้อยตาสีขาวได้ด้วยหรอเดี๋ยวพี่ชายเชือกที่ล่ามคอสะบัดหัวแต่ไม่มีผมนะหว่าผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงมีหน้าแสงไฟแต่กาดใจนี่มันนาซีเสื้อลีเกหรือปลาตัวนี้มองกล้องแบบนี้ข้างทางนั่งลุกนิ้วเป็นอะไรจ๊ะสะบัดแล้วไปยำเท้าอยู่ที่เดิมวางมือไว้ท้ายถอยข้างงอหัวแล้วฟักมือเรียกซ้ายเอวไปยกหัวกันให้มันถ่ายเป็นคนจบไปอย่าหัวกลมจับแผ่นนอนไล่จับมุมย้อนแม่กุญแจผมบางตาหมวกสีเทามุนมุนมุนยิงควันอะไรมะแท้ยังเป็นชนอีกโปรดจากกระจกรถแล้ววางเรือนตกหัวโอ้ถือธงคือแจ็คจ๊อกฟันเท้าดีนี่เอาอยู่บนรถทางฮะคือบิ๊กเบนเฮียเฮ้นี่กับเพชรที่หน้าจีดีนี่หว่ามามองตาอย่าคิ้วอย่าตาอ้าปาก Let's go กูยิ่งชอบพุงทุกคนทำยังไปบ้านทุกคนได้ต้องกระตุกตุกตุกซาปะทัวร์เซชองกูตายกยกมือชายโยทำคนมันตาจะลำแฮนท็อกสันวันเป็นดีแดนแต่ของไม่เป็นไรโอ้ยเพี้ยนเลยผมไม่แห้งใช่ไหมผมไม่แห้งใช่ไหมตาทำไมชูมือเออไอ้เมื่อกี้ฮากว่าวะยกมือขึ้นมาทำมือเป็นนกกระจิบผมชอบเมื่อกี้ฮาดิเออเจ๋งๆๆใช่ได้ใช่ได้ไอเดียดีผมก็เลยเริ่มเสพติดนะครับผมจริงๆแล้วผมก็เป็นคนฟังเกาหลีนั่นแหละแต่ว่าไม่ฟังบ่อยเท่ามันหรอกแม่งติ่งเลยมันแบบว่าติ่งความหล่อมีการมโนตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนนู้นคนนี้ในเอ็กโซด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ก่อนจากกันก็บอกว่าพี่ผมเชื่อว่าบัฟโฟต้องดังเหมือนเอ็กโซไอ้บอมแบมเห็นซีฟ้าพูดแบบนั้นบอมแบมก็เลยรีบเข้ามาห้ามเอามือบังหน้าอกแล้วบอกว่าอย่าคิดแบบนั้นสิไอเราก็โล่งใจนึกว่าบอมแบมเนี่ยมันจะคิดว่าเออเฮ้ยพวกเราอย่าไปทะนงตัวว่าแบบนั้นมันมีความฝันเกินไปมันอาจจะทำให้อกหักได้แล้วยังมันมีความฝันว่าอนาคตเราจะแบบเอ็กโซอะไรขนาดนั้นแล้วก็คิดว่าเออเนาะเป็นพี่คนรองมันน่าจะคุมได้ดีแม่งหันกลับมาพูดกับไอ้ฟ้าบอกว่าอย่างเราแค่ก็เซเว่นก็พออย่าไปถึงขั้นเอ็กโซเลยไม่ต่างกันเลยพวกมึงสองคนแทนที่จะช่วยห้ามช่วยปรามบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีนะอย่างนี้นะมันแบบว่าเออมันเราต้องคิดใกล้ๆก่อนค่อยๆไปทีละสเต็ปจะได้ยกขึ้นไปสูงตกมาก็แรงเออเพลงยกขึ้นมือขึ้นมาทำมือเป็นนกกระจิบมันจะไปสูสีกันได้กับเพลงเขาได้ยังไงเพลงเรามันสีคนนี้บัฟโฟนู้นพอกันทั้งคู่แหมถ้านั่งน่ารักนั่งยังไงก็ดีไปหมดนะพวกเธอเนี่ยนี่จัดรายการตั้งแต่ตอน6โมงใช่ไหม6โมง4 6นาทีใกล้ได้ครบชั่วโมงแล้วเพราะนั้นผมจะเล่นเพลงให้ฟังเพราะว่าผมต้องรีบไปต่อเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะไปเที่ยวเย้ไปเที่ยวอีกแล้วไม่บอกที่จะหอไปดาวอื่นก็ควรปรับปรุงระบบยังชีพด้วยครับบอกก็รู้ดิพรุ่งนี้คุณจะไปเที่ยวไหนมีใครไปเที่ยวไหนบ้างพรุ่งนี้คุณจะไปเที่ยวไหนกันบ้างมีใครไปเที่ยวทะเลบ้างไหมเที่ยวเขาเที่ยวทะเลไหนมีใครไปเที่ยวไหนบอกสิเผื่อมีที่เดียวกันจะได้แอบเธอถูกจะได้วิ่งหนีเธอถูกพิมพ์มาเรื่อยๆมีไหม
จะบอกว่ามีคนไปที่เดียวกับผมด้วยว่ะมีคนไปที่เดียวกับผมด้วยแต่ผมไม่บอกว่าเป็นใครเดี๋ยวคุณจะมานั่งตามหากันไม่ได้เป็นอันเที่ยวระวังไว้ให้ดีเจอผมแล้วผมจะวิ่งหนีคุณผมจะไม่ให้ถ่ายรูปด้วยผมวิ่งหนีไม่ฉันมาเที่ยวไม่ผมจะทำอย่างนี้มาร้องเพลงกันดีกว่าก็คอยเอาใจทุกอย่างไม่เคยจะทิ้งขว้างให้เธอต้องปวดใจเธอก็เหมือนจะรักกันและฉันก็ยอมไว้ใจเวลาที่ฉันใกล้หัวใจคงไม่ไกลตาแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นใกล้กันใจเธอก็ยิ่งห่างความรักก็เริ่มจืดจางเมื่อเธอได้เจอใครสุดท้ายฉันก็ได้รู้ว่าความจริงตัวเธอไม่มีใจและฉันก็คงต้องไปจากเธอรักมันแผ่วไปเธอมันทิ้งฉันไปในฉันสักนิดเลยและอาจดูทุกวันดูมีฉันคิดเกินเลยสุดท้ายก็ใช่ไหมรักเธอมันแผ่วไปไปฟังไหมเคยจะคิดเลยว่าเธอที่ฉันยอมไว้ใจเธอมาทิ้งฉันไปเพื่อใยไม่มีเหลือเลยจะทรมานสักเท่าไรกว่าใจจะดีเหมือนเคยเมื่อเธอบอกจะรักเธอเพียงคนเดียวได้กดให้ดูเลยกดให้ดูแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งไกลกันใจเธอก็ยิ่งความรักก็เริ่มจืดจางเมื่อเธอได้เจอใครอุ๊ยกดใครสุดท้ายฉันก็ได้รู้ว่าความจริงตัวเธอไม่มีใจแต่ฉันก็คงต้องไปจากเธออ่ะรักมันเผาไปเธอมาทิ้งฉันไปเธอไม่เคยมีใจให้ฉันสักนิดเลยลาดอาจดูจะว่าทำให้ฉันคิดเกินเลยสุดท้ายก็ใช่ไหมรักเธอมันเผาไปคอร์ดซีไมเนอร์เซเว่นจบยังไงอันดับแรกใช่ไหมเฟสที่3นะครับผมจับถ้าเฟส3เว้นสายบนสุดใช่ไหมแล้วก็เฟสที่4นะครับผมจับข้อที่2เส้นที่2นะครับเฟสที่5นะครับจับเส้นที่3และเส้นที่4นะครับผมอันนี้คือ C minor ถ้าเกิดว่า C minor 7ก็แค่ยกนิ้วก้อยออกนี่แค่นี้เองอาการง่ายๆจ้ะไม่เอาไม่ได้มันติดหน้าจอมันติดอันนี้มันติดโต๊ะคอมเข้าไปไม่ได้เธอสิหามาอย่าเขินเวลาได้ยินคำเชยชายอย่า
คยทำเป็นไม่เคยสนใจอาจฟังเป็นคำไม่ชินหูใครบางคนไม่เคยใช้คนที่บางอย่างคล้ายๆเราอาจเป็นเวลาเข้าใจกันมานานผูกพันกันกว่าจะอธิบายมีบางคำที่เหมาะสมบางอารมณ์อยากจะใช้วันนี้มีอะไรอยากจะบอกก็คิดอย่างนั้นจะหวานจนเธอไว้ใช้หรือเปล่าไม่เหมือนแบบของเราตามด้วยกันเพียงเบาๆก็รู้กันนานนานจนเธออาจลืมคำหวานแต่รู้มันอยู่ในหัวใจหากมันยังคงอยู่ตรงนั้นคำเฉยๆหมดความหมายคงไม่มีอะไรต้องบอกคิดที่นานวันจนเธอไว้ใช้หรือเปล่ามีเหมือนแบบของเราตามด้วยกันเพียงเบาๆก็รู้กันนานนานจนเธออาจเรียกคำหวานแต่รู้มันอยู่ในหัวใจหากมันยังคงอยู่ตรงนั้นคำใช้ๆมันคงหมายคงไม่มีอะไรที่ก็คงไม่มีอะไรที่ต้องบอกก็คงพูดได้แค่ว่ารักเธอเย้ Hey the one two three ไม่ได้เป็นคนที่เกเรแค่อยากจะบอกไม่ได้ต้องช่วยเธอก็ใจก็โอเคถ้ามันก็ใจคงเดินเสร็จเป็นงูเป็นงูเป็นโลเลก็ตัวติดต่อและเข้ามาตรงกันที่ DARKคืออย่าคิดจำจิมมองสดใสทุกครั้งทุกครั้งที่ผมทำมันไม่มีใครทำให้เอ้ยไปดูก่อนว่า Yes Tee ยอดคนดูเท่าไหร่แล้ว Yes Tee ขนาดพี่เขาว่า Yes Tee แม่งยังไม่ขึ้นเลยเซ็งโห 20,000 กว่าเพลงมันกระจอกงอกง่อยเหลือเกินรอ MV เว้ย MV มารับรองว่ายอดคนดูทะลุเป้าที่แสนดีก็ไม่รู้เพราะเหตุผลเชฟกับตันร้องเพลงของวอเตอร์บอยด้วยเหรอโคตรเทพอ่ะหายไปฉันคงอยู่ต่อไปอีกไม่ไหวเชยโดนด่าโดนด่าอีกเพิ่งรู้ผิดตรงไหนวะเนี่ยชิบหายเดี๋ยวก็ตีก้นเลยยกมือขึ้นมาทำมือเอามือกาจีบชี้หน้าตรงไปเอามือมาแล้วปาดคออยากฟังเรื่องบนเตียงเนี่ยอกหักชัวอกหักชัวอีทรงเนี้ยมีเหรอผมจะไม่ร้องให้ฟังเพราะผมอ่ะก็เข้าใจคนอกหักว่ามันเศร้ามันเหงาแค่ไหนการที่คุณมีอยู่คนอยู่เคียงข้างมันทำให้ชีวิตคุณดีเว้ยคุณต้องหาคนอยู่ข้างๆเยอะๆแล้วคุณก็หัดฟังคนรอบข้างอย่าเข้าตัวเองแล้วก็วิธีทำให้ไม่อกหักนะง่ายๆนะครับผมเชื่อคนข้างนอกอย่าเชื่อตัวเองให้มันมากนะรู้ไหมผมอ่ะมีแฟนคนไหนนะถ้าคนไหนพ่อแม่บอกโอเคว่าคนนั้นนิสัยดีดีคนไหนนะที่แบบพ่อแม่บอกไม่โอเคนะแม่งไม่ดีตลอดเลยพ่อแม่นี่เป็นยิ่งกว่าหมอดูอ่ะเพื่อนด้วยเพื่อนที่สนิทกับเรามากๆบางคนเนี่ยดูออกจะได้ไม่ต้องอกหักไงกันไปก่อนจะคบใครต้องปรึกษาคนรอบข้างเลยเช้าเรายังอยู่บนที่นอนเงียบๆคนเดียวลำไม่อยากเต้นขึ้นพอใครเพราะใจก็ยังเส
สียดายที่ฝันนิดนี้กำลังจะจบลาหายไปภาพที่ฉันได้เป็นหนึ่งคำที่เธอรักคิดเป็นอะไรที่ประทับใจอยากซึมซับนานาลาเก็บไว้ไม่มันผ่านไปอยากหลบตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นฝันถึงเธอเลื่อยไปพอว่าความจริงไม่ทางใดถ้ามีเราได้รักกันเนาะทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้ทำได้เพียงแค่ฝันต้องรอไปฝันไปวันๆไม่มีทางที่ฝันมันจะเป็นจริงสายตาไม่ว่าเวลาจะนานจะผ่านสักเท่าไรทุกค่ำคืนทนเหงาใจไม่รู้จริงๆทำไมต้องรักเธอภาพที่ฉันได้เป็นหนึ่งคนที่เธอรักช่างเป็นอะไรที่ประทับใจอยากซึมซับนานๆและเก็บไว้ไม่มันผ่านไปอยากหลับตาอยู่อย่างนั้นทำอยู่อย่างนั้นฟังถึงเธอเลื่อยไปพอว่าความจริงไม่มีทางใดถ้ามีเราได้รักกันเนาะทำได้แค่นั้นทำได้แค่นี้ถ้าเพียงแค่ฝันต้องหลอกตัวเองฝันไปวันๆไม่มีทางที่ฝันมันจะเป็นจริงไอ้แว่นไอ้แว่นไอ้แว่นเนี่ยไอ้แว่นไอ้แว่นนี่เป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมจะถามแต่ตอนเจอกันแล้วนั่งเถียงกันอยู่กับปุ่มบัฟโฟบอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นทอมตอบมาสิเร็วจะได้ไปเถียงไอ้พวกนั้นเห็นไหมไอ้ห่าแม่งเถียงผมบอกแล้วว่าเป็นทอมโหแมนคลัชนั่นมันไม่บอกว่าพี่ไม่ใช่หรอกผู้หญิงห้าวๆก็แต่งตัวอย่างนี้เยอะแยะไปเขาบอกไม่ใช่หรอกโหมันแปลกตรงไหนวะทอมมันชอบเราอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็นไอดอลอย่างเงี้ยเนาะธรรมดาก็เหมือนที่แบบว่าแบบกระเทยชอบคิมเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันอ่ะเปล่าชอบพลุงแบลไม่เกี่ยวหรอกมันแมนคือกันครับมันก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันหมดเห็นปะโลกนี้นี่เฟี้ยวฝาดคนเรานี่นะอย่าไปนิยามเรื่องความรักและความรู้สึกแล้วก็เพศด้วยคุณรู้ปะบางทีเนี่ยมนุษย์เรามันอาจจะเกิดมนุษย์เพศที่แบบไม่ได้หมดอ่ะ ไอ้มีเพศได้หมดก็มีแบบว่าเพศได้หมดอ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าไบใช่ไหมไบโอเซ็กชวลอ่ะที่ว่าได้หมดเลยมาดิมาอะไรก็มาอะไรมาเอาหมดนี่นี่ไงนี่เจ้านายเหรอเจ้านายลูกพี่เจจตุรินหรือเปล่าเอาหมดแล้วใบเนี่ยมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายด้วยนะใบนี่เป็นได้ผู้หญิงทั้งเพศหญิงเพศชายเลยใบนี่เป็นมนุษย์โลกที่แบบว่าฉันไม่ต้องการที่แบบว่าฉันไม่ต้องการฉันมาก็ได้หมดได้ทุกเพศเลยได้ทุกแบบด้วยจะมาแบบไหนได้ทุกแบบเลยคือเป็นคนฟรีสไตล์มากทำตัวเป็นไส้เดือนมากเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะพี่คิมตุ๊กตาเป็ดที่ให้ไปล่ะถามแปลกๆตุ๊กตาเป็ดที่ให้ไปก็ต้องตั้งโชว์อยู่สิครับผมห้องนี้มันเล็กมันไม่สามารถตั้งโชว์ได้ก็เอาเราไปตั้งโชว์ข้างล่างมันเอามาได้ไม่กี่ตัวหรอกก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเดือนหนึ่งเดี๋ยวไอ้คิตตี้นี้ก็จะโดนในประเทศไปอยู่
ที่ตู้ตั้งโชว์ข้างล่างแล้วก็จะเอาตัวใหม่มาแทนไปเรื่อยๆแล้วคุมะนั่นก็อยู่หมดแล้วใครจะไปทิ้งตุ๊กตาเนี่ยนี่ขอโทษนะแต่บอกอะไรนิดนึงได้ไหมคือก่อนจะลงรายการนะครับก็ใกล้จะลงรายการแล้วนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกอะไรนิดนึงให้ผมรู้นะครับทุกคนชอบตุ๊กตาครับถามผมไหมว่าห้องผมเนี่ยมันมีที่เก็บหรือเปล่ารู้เลยทุกวันนี้แม่งจะไม่มีที่นอนอยู่แล้วเนี่ยคือชอบนะตุ๊กตาชอบให้มารู้สึกอินรู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ห้องตัวเองแล้วเริ่มเป็นบ้านตัวเองแล้วเริ่มเป็นบ้านตัวเองบ้านไปเป็นบ้านตุ๊กตาไปแล้วเข้าบ้านมาแม่งมีแต่ตุ๊กตาตุ๊กตากับรูปวาดตัวเองบางคนก็วาดรูปให้ก็เอารูปไปแปะตามมุมนู้นมุมนี้ในห้องน้ำในห้องนอนเต็มไปหมดสักพักมันจะเริ่มลามไปเป็นหน้าบ้านไม่ไหวจริงๆนั่นแหละตามนั้นอ่ะเพลงสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับผมจะร้องเพลงอะไรดีจริงๆแล้วขอนิสัยผู้ชายนิสัยไม่ดีมาเราก็อยากร้องแต่ว่าผมว่านะจบเพลงสุดท้ายก็ขอเป็นเพลงแบบว่าที่มันจบแล้วแบบยังมีความสุขกันดีกว่านะครับผมขอมอบเพลงนี้กับทุกคนครับเป็นเพลงที่คิดว่าทุกคนเนี่ยอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละผมเชื่อว่าทุกคนอยู่รอบตัวกันนะครับผมไม่ห่างไปไหนไม่ไกลไปไหนถึงคนจะอยู่ต่างจังหวัดถึงคนจะอยู่ใกล้แค่ไหนไม่เคยมาตามเลยมาตามน้อยมากหรือว่าตามทุกครั้งนะครับทุกคนก็ยังอยู่รอบตัวเราครับความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอยู่รอบตัวเราขอบคุณน้องมิ้นด้วยสำหรับของคุณมอบให้นะครับผมถ้าวันนี้จบด้วย420เซ็กซี่ผมจะมีความสุขมากจริงๆเพราะจบเควสนะครับผมก็ขอให้ช่วยกันในเพลงนี้ฮะเพลงสุดท้ายครับช่วยกันเอลอีกประมาณ100อันเองเซ็กซี่คนละ20อันนี่ก็ได้แล้วเนี่ยคนละ5อันเนี่ยเซ็กซี่นะครับผมช่วยกันอ่ะไปผมจะเพลงนี้ฟังครับกับทุกคนขอบคุณทุกของฝากทุกคนเลยนะถ้าไม่ได้พูดชื่อแต่ว่าขอบคุณมากจริงครับเราให้กันด้วยใจนะครับผมก็จะเป็นขอบคุณเอ้ยขอบคุณด้วยเมื่อกี้ใครนะเล่นดูก่อนนะครับผมอ๋อนาบีขอบคุณด้วยนะครับช่วยกันนะวันนี้เราต้องจบเควสนี้ให้ได้นะครับผมเฮ้ยจบเลยน้องมิ้นนะครับผมโหดว่ากด VP เลยดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่เคยโคจรวนไปไหนเลยไม่เคยมีเห็นเลยสักดวงดาวของฉันนั้นก็อยู่ไกลปิ๊บปิ๊บแต่ดาวในไหนมันก็อยู่ไกลปิ๊บปิ๊บดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันปีแสนนั้นจะนับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการมุนก็พันไปเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นจังหวะมุนของหัวใจที่ไกลกันเกิดอาการเธอมันรอบฉันฉันมันรอบเธอสองเราก็ยังมุนรอบตัวเองดูฉันนึกดูเธอและสองดาวก็เป็นสายงดงามให้แก่กันเย้ใช่ไหมเราอยู่รอบตัวนั้นแหละดาวนับแสนที่มีวงวานนับร้อยแต่ดาวก็น้อยดาวเลือกลอยปิ๊บปิ๊บดาวทุกดวงนั้นย่อมดูแตกต่างมีเส้นทางวนของตัวเองจอดมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันยามมุนก็พันตาเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังหวะมุนก็หัวใจที่กายการปิ๊บ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 เกิดอาการเธอมันรอบฉันมันรอบเธอสองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอดึงดูฉันนึกดูเธอและสองดาวก็เป็นแสงที่งดงามในทั่วฟ้าปิ๊บปิ๊บขอบคุณมากครับทุกคนวันนี้เนี่ยฮะแหมเควสไม่ผ่านไม่เป็นไรเอ้ยผ่านเอ้ยผ่านนี่ผ่านก็เมื่อกี้ได้ร้อยอันไม่ผ่านนี่ไงไอ้ป้าโอ้ยขอบคุณละขอบคุณนะครับผมนะจุดนี้
ราจะมาแถมนะครับผมทำเพลงผ่านแล้วก็ต้องแถมเพลงนี้ให้นะครับผมก่อนลงรายการนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยฮะขอบคุณ VP ทุกคนนะครับผมที่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับมอบความสุขให้กันนะครับช่วยๆกันส่งขวัญเยอะๆมากมายเลยทุกคนนะครับวันนี้คนที่ส่งของขวัญเยอะที่สุดในวันนี้นะฮะได้แก่พี่เบ้ครับผมต่อมานะพี่แก้มบุ๋มนะฮะพี่นันก็คือกลุ่ม VP นะครับส่วนคนไม่ได้กด VP นะฮะได้ของขวัญเยอะสุดก็คือพี่องค์เองพี่นินิวนะฮะไมมินนะครับผมปอปุ๋ยเก๋นะครับผมอมิโนโอเคพี่แจ็คผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณนาบีด้วยนะฮะอันดับ10ของเรานะฮะอันดับ9นะครับพี่แจ็คนะครับพี่เก๋อันดับ8นะฮะปอปุ๋ยอันดับ7นะครับผมมีมินอันดับ6นะครับพี่นิวอันดับ5นะครับพี่อุ้งอิงอันดับ4นะครับก็ไล่ขึ้นไปพี่นันนะครับ3 2 1แก้มบูมแล้วก็พี่เบ้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนนะที่ส่งขวัญให้ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกชิ้นเลยนะครับที่มีน้ำใจให้กันนะครับน่ารักสุดๆเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนมากฮะหวังว่าจะได้เจอกันในเร็วนี้นะครับผมไอเลิฟยูมากๆยังไงอย่าลืมต้องรอติดตามด้วยเดือนหน้าเนี่ยทำงานหนักเวอร์อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันส่วนใครที่บอกโพสต์อิทที่เขียนมายาวๆอ่านไม่อ่านนะทั้งคืนน่ะเวลานั่งขี้อ่ะจะชอบนั่งอ่านแต่ไม่อ่านทันทีหรอกพิมพ์มารีทวิตยังไม่อ่านแต่ว่ารีทวิตไว้ให้มันขึ้นหน้าผมเวลาพอขึ้นหน้าผมผมเลื่อนดูก็เลื่อนไล่อ่านไปเรื่อยเรื่อยก็ไล่อ่านย้อนที่รีทวิตตัวเองผมก็ไล่อ่านเมื่อนั่งอ่านบางคนก็เขียนกวนตีนบางคนก็เขียนตลกบางคนก็เขียนซึ้งที่หายเลยบางคนก็เขียนแบบดราม่างองแงอะไรก็ไม่รู้ผมก็เพ้อเจ้อเด็กน้อยเพ้อเจ้อผมก็อ่านอันไหนมันเพ้อเจ้อผมก็ข้ามๆไปอันไหนที่มันซึ้งๆผมก็อ่านอันไหนที่มันตลกๆผมก็อ่านครับผมทำไมต้องชื่อลำใหญ่จริงๆไม่ได้ชื่อลำใหญ่เว้ยชื่อลำใหญ่คิมลำใหญ่เพราะว่าหำใหญ่ไงจบปะไปแล้วยังไงก็จบด้วยบทเพลงเฮ้ยไม่ใช่เรียกว่าบทเพลงได้ไหมวะจบด้วยโปรโมชั่นนี้แล้วกันนะครับผม3 4เลยBye-bye.